เล้าใจเล้าใจแต่ว่ามันต้องฝึกนานนะพูดตรงๆว่าผมเองก็ยังไม่หลายๆคนก็บอกว่าโอเคแต่ผมก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับตัวเองเพราะว่ายังเรียนรู้อยู่มันเหมือนวันแรกอะเพิ่งเดินต่อแตะก็เลยแบบแอบดูตลอดเวลาทำอะไรยังไงแบบไหนแล้วก็แม่นมาคล่องตัวบอกเลยว่ากลับบ้านหลับฝันดีสมองเนี่ยวิ่งอยู่1ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็แบบตอนนี้หยุดเบอร์เลยอ่ะก็หวังไว้ว่าน่าจะเป็นสีสันที่คุณผู้ชมชอบแล้วก็แฮปปี้ด้วยละกันเพราะว่าเราก็พยายามตั้งใจที่จะแบบว่าไม่ได้มาเป็นดาราหรือตลกนะพยายามให้เป็นผู้ประกาศข่าวอยู่เหมือนกันอันดับหนึ่งของโลกแล้วของโลกเลยของโลกนะบอกเลยเพราะว่าด้วยความที่เชียงใหม่เป็นกระทะนะฮะมันก็แบบถ้าลมไม่มีลมแรงจากทางจีนใต้พัดมาเคลียร์พื้นที่ก็ลอยอยู่อย่างนั้นน่ะโอ้น่าสงสารมากในพื้นที่มากครับแม่คุณเก๋ก็เก่งด้วยนะคุณเก๋สามารถพับเก็บมาเป็นหมอนได้อีกทีด้วยฮะใช่ครับถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกคล่องแคล่วขึ้นแต่ก็ยังมีหวั่นนิดๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของการอ่านให้ครบข้อมูลต้องถึงลิ้นไม่พันแล้วก็ในเวลาที่กระชับแล้วก็ทุกคนใครเริ่มสปีดไปยังไงอ่ะอย่างพี่โจ๊กพอเขาเริ่มแล้วอ่ะเขาออกเอี๊ยดไงพอเขาออกเอี๊ยดเราก็ต้องตามให้ทันเพราะฉะนั้นมันจะพูดเร็วขึ้นกว่าเดิมต้องตามให้ทันแล้วพูดให้ทันแล้วก็เล่าให้มันครบถ้วนแล้วก็เขาเรียกว่าโยนเข้าคลิปเองออกจากคลิปมาต่อเลยฟังเสียงหูอะไรเงี้ยเล้าใจแต่ว่ามันต้องฝึกนานนะพูดตรงๆว่าผมเองก็ยังไม่หลายๆคนก็บอกว่าโอเคแต่ผมไม่ค่อยแฮปปี้กับตัวเองเพราะว่ายังเรียนรู้อยู่มันเหมือนวันแรกอะเพิ่งเดินต่อแตะก็เลยแบบแอบดูตลอดเวลาทำอะไรยังไงแบบไหนแล้วเขาแม่นมาคล่องตัวคือก็ต้องบอกว่าดีใจที่ได้ทำแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่สนุกมากแล้วก็เร้าใจนะครับแต่ว่าบอกเลยว่ากลับบ้านหลับฝันดีสมองเนี่ยวิ่งอยู่1ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็แบบตอนนี้หยุดเบอร์เลยอ่ะผมไม่รู้เขาทำกันได้ยังไงอ่ะเขาแบบเขา alert อยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันใช้สมองเยอะมากในการอ่านด้วยแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยแล้วก็โยนเข้านั่นเข้านี่แล้วก็ตัดสินใจเลือกข่าวตรงนั้นด้วยเห็นไหมแล้วก็มันก็อีนั่นก็วิ่งถมข่าวอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวก็วิ่งเข้ามาวางอีก8ข่าววางอีก15ข่าววางเข้าไปจะเลือกกันยังไงก็ไม่รู้อ่ะสนุกมากอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าที่ไหนเขาทำกันยังไงนะแต่ที่เนี้ยโอ้โหเหมือนกับเปรียบเทียบเหมือนอะไรรู้ไหมตอนคุณดูรถแข่ง F1 เปลี่ยนล้อแม่งเข้าแค่นี้ถอดล้อเปลี่ยนน้ำคนได้ทำนี่ไปอย่างเงี้ยตลอดเวลาสนุกมากได้บทสดด้วยใช่ไหมวันนี้มีบทสดฮะพี่โจ๊กชอบส่งให้ผมไอ้พี่ไปเรียกเอาได้ไหมเอาเลยอุ้ยโยนมาแล้วยังไม่เคยเจอมาก่อนเลยโอเคว่าไปก็มันเป็นการฝึกฝนมันต้องฝึกฝนด้วยแล้วก็พี่โจเขาเป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่าเขาเล่าข่าวไปแล้วคุณเก๋ก็พูดโจก็พูดพี่วิลลี่จะหายเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอ้าวพี่เอาเลยโอเคมาแทรกกันบ้างโอเคมามีเสียงบ้างอะไรเล็กน้อยอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นข่าวยาวเล้าใจหลายๆอย่างครับก็ได้อะฮะจริงๆปล่อยผมกับกล้องไว้ชั่วโมงหนึ่งผมก็พูดไม่หยุดได้ตรงเนี้ยดีอย่างหนึ่งคือ5-6คนที่มาช่วยกันเสริมสีสันในข่าวของโต๊ะข่าวทุบโต๊ะข่าวเนี่ยนะผมพูดตรงๆเลยว่าถ้าไม่ได้2คนนี้มาประคองไว้อะจะลนลานมากพอมีมืออาชีพประคองไว้เนี่ยรู้สึกสบายตัวสบายใจคือโอกาสพลาดไม่มีเพราะว่าพอเราหยุดปุ๊บเขาเสียบพูดต่อได้เขาเล่าเรื่องต่อได้เขาช่วยได้เยอะมากก็ได้มาเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนนะฮะก็หวังไว้ว่าน่าจะเป็นสีสันที่คุณผู้ชมชอบแล้วก็แฮปปี้ด้วยละกันเพราะว่าเราก็พยายามตั้งใจที่จะแบบว่าไม่ได้มาเป็นดาราหรือตลกนะพยายามให้เป็นผู้ประกาศข่าวอยู่เหมือนกันแล้วก็ทำให้มันชัดถ้อยชัดคำแล้วก็เลือกเรื่องราวแล้วก็เล่าให้มันถูกต้องนะฮะก็ดีก็มาเสริมสีสันให้มันสนุกเข้มข้นบนความจริงโย
โอ้ยตรงนี้เล่นได้ตรงนี้โย่เล่นได้ตะกี้เล่นไม่ได้นะทุกวันพฤหัสนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกโต๊ะข่าวนะครับก็จะมีวิลลี่มาร่วมสร้างสีสันในข่าวต่างๆก็หวังไว้ว่าจะได้อ่านข่าวได้คล่องแคล่วว่องไวแล้วก็เล่าให้สนุกด้วยขอบคุณมากครับ